ไหลมาทางนี้จะพาทุกท่านนะครับไปดูทะเลหมอกนะครับเราจะมายืนอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับนี่ผาหัวนาคโอ้โหตอนนี้หมอกมันฟุ้งนะครับต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่านี้นะให้หมอกละลายกว่านี้จะสวยนะครับว้าวทะเลหมอกนะครับจุดชมวิวผาหัวนาคนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาที่ภูลันคากันเยอะนะครับแต่ก็ในการปีนป่ายนี่ต้องระมัดระวังนะครับเขาไม่มีที่กั้นนะจะต้องมองดูด้วยนะครับทะเลหมอกนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมืดเลยนะครับมีเสียงสัตว์ป่าด้วยข้างล่างพาทุกท่านเดินชมนะครับวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกสวยๆนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับก็เพื่อนๆมาเที่ยวให้ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าไปเดินใกล้หน้าผาจนเกินไปอาจจะลื่นล้มนะครับอาจจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปได้นะฮะตอนนี้นะครับหมอกค่อยๆลอยขึ้นมานะฮะอันตรายนะครับหากขาดความระมัดระวังข้างล่างนั้นโอ้โหเป็นทะเลหมอกนะครับที่หนาแน่นมากเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันเจือจางกว่านี้ก่อนก็จะได้วิวได้ภาพที่สวยกว่านี้นะฮะหมอกนั้นไม่มีวี่แววว่าจะเปิดเผยให้เราเห็นวิวด้านล่างเลยนะครับปกคลุมไปทั่วบริเวณนะครับขณะนี้เวลา10นาฬิกากับอีก7นาทีนะครับหมอกนั้นเยอะมากนะฮะแต่ว่าภูลันคามันดีอย่างนะครับมันอยู่ไม่ไกลเมืองนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยนะครับหมอกหนาแน่นมากเมื่อเช้ายังมีวิวให้เห็นบ้างนะครับเมื่อเช้านี่ช่วง9 โมง 9 โมงครึ่งนะครับแต่อีกพักเดียวเท่านั้นแหละครับหมอกเต็มเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงธรรมชาตินะฮะถ้าอยากได้บรรยากาศอย่างนี้ต้องมาช่วงนี้ครับสิงหากันยานะครับ